วัดใหม่มีกี่องค์พระ54 องค์ฮะมีองค์พระ4 องค์พระ4 องค์รวมทบทบีตรายพระนี่ทั้งหมด ทั้งหมดมีเท่าไหร่67แล้ววัดใหม่วัดนี้กกท.น่ะเท่าไหร่ฮะ4ของเราเท่าไหร่ฮะ58ฮะเท่าไหร่วัดเรา58ที่ในที่ประชุมนี้57ครับมีองค์นึงอยู่จำพรรษาเป็น58จำพรรษาเป็น58เอาเริ่มเลยนะแล้วคุกเข่าตั้งนะโมนะแล้วหันหน้ารวมกันเลยคุกเข่าตั้งนะ
ขอเข้ามาครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเทเรปมาเลนะดาวารตเยนะกตังสัพพังอปรัตถังกมตุโนภันเตมาเทเรปมาเลนะดาวารตเยนะกตังสัพพังอปรัตถังกมตุโนภันเตมาเทเรปมาเลนะดาวารตเยนะกตังสัพพังอปรัตถังกัมมตุโนภันเตมามาเถจิตตวะปัจจาโสนัปปมัชติโสมังโลกังวะภาเสติอภามุตโตวจันนิมายัสสะปะปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโสมังโลกังวะภาเสติอภาวิวะโตวจันติมาอภิวาทนะสีลิสนิจังมุทธาปะจายิโนจัตตารโอธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังไม่เลยก็ทราบว่ามียังไงหรือไม่มียังไงเดี๋ยวเข้าว่าก็เข้าว่าสิพอดีเออเออขอก็ขอจัตโยเมภันเตโหติอายัสมะโตนิสายวัชามิอาจาริโยเมภันเตโหติอายัสมะโตนิสายวัชามิอาจาริโยเมภันเตโหติอายัสมะโตนิสายวัชามิโอปาญิกังสาธุพันเตปัสสิรูปังสาธุพันเตปัสสาริเกนะสัมปาเดหิสาธุพันเตอาจตะเกดานิเทโรไมหังคาโรอะหังปิเทรัสสะคาโรอาจตะเกดานิเทโรไมหังคาโรอะหังปิเทรัสสะคาโรอาจตะเกดานิเทโรไมหังคาโรอะหังปิเทรัสสะคาโรพอกราบขอเดียวพอพอมันเสียงไม่ออกนะเดี๋ยวนี้นะพูดเสียงไม่ออกติดคอไม่ทราบจะมันจะเป็นเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะมันติดอยู่ในลำคอพูดเสียงไม่ออกแล้วก็ออกทางนี้ด้วยเวลานี้นะเสียงมันแหบปวดแล้วเลยพูดอย่างนี้ก็จะไม่ออกออกมันก็ออกไปหูหมดเวลานี้ละเพราะเสียงลำบากในการที่จะพูดการเทศนาว่าการลำบากมากนะThank you.
วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเริ่มแต่วันนี้ไปกรุณาทราบเขตของวัดกำแพงนอกนั่นเป็นเขตของวัดป่าบัตตาดกำแพงในขยายออกไปเป็นกำแพงนอกแล้วเข้าพรรษา ไม่มีการงานอะไรมีหน้าที่ประกอบความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวนี่หูออกแล้วพูดเสียงก็ไม่ออกหูลั่นแล้วมันจะพูดไปไม่ได้แล้วนะจะขอพูดเวลานี้มันไม่ได้ออกปากมันออกออกที่นี่เลยไม่ทราบมันออกทางนี้หรือเปล่าในพรรษาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระเราและผู้มาปฏิบัติในวัดในตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรเพียรดูใจแล้วล่ะสำคัญมากนะใจเป็นตัวมหาเหตุกระดิกพลิกแพงจะออกจากใจทางนั้นไม่ออกจากทางอื่นใจนี่สำคัญมากให้พากันดูหัวใจตัวเองเรียกว่าภาวนาคืออบรมใจใจมีความคือความขนองตลอดเวลาทั้งเด็กผู้ใหญ่เท่าแก่ชราใจนี้ไม่มีวัยมีความคนึกขนองคือขนองอยู่ตลอดเวลา ไปตามนิสัยของใจที่กิเลสบีบบังคับให้เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเวลาเข้าพรรษาพากันตั้งอกตั้งใจการภาวนาถือสติเป็นสำคัญอย่างอื่นไม่สำคัญถ้าเราขาดสติแล้วจะอิริยาบถใดก็ตามเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ขาดความเพียรไปในขณะที่สติขาดไป สตินี้เป็นของสำคัญมากทีเดียวถ้าเราขาดสติแล้วความเพียรก็ไม่ก้าวหน้า การตั้งสตินี้ส่วนที่มาเกี่ยวข้องมีอยู่ประเภทหนึ่งคือร่างกายเราถ้ามีความสมบูรณ์พูนผลจริงๆเช่นการขบการฉันนี่อิ่มหนา เต็มที่แล้วก็การภาวนาสติจะไม่ติดต่อกันผิดพลาดถ้าผ่อนอาหารลงไปสติจะดีขึ้นยิ่งอดอาหารด้วยแล้วสติแน่วเลย อันนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะนำไปพิจารณาตัวเองเช่นอย่างฉันทุกวันหรือกินทุกวันแต่ไม่ให้มากถ้ามากแล้วมันท่วมทับสติตั้งไม่ค่อยอยู่ตั้งล้มผอยพลังของร่างกายนี้มันเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดี จึงต้องระมัดระวังการผ่อนอาหารส่วนมากสติจะไม่พ้นจากเรื่องของอาหารนี่แหละเป็นข้าศึกนี่ได้พิจารณาปฏิบัติมาแล้วได้ผ่อนสั้นผ่อนยาวอดบ้างอิ่มบ้างอิ่มก็เพียงว่าอิ่มบ่ไม่ให้อิ่มเต็มที่นะ คือพออยู่ทรงตัวอยู่ได้เท่านั้นแล้วจากนั้นก็ผ่อนลงหรืออดสติจะดีโดยลำดับลำดา สตินี้สำคัญอยู่ที่ร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังมากสติจะตั้งมันผิดพลาดอยู่เสมอ ถ้าร่างกายมีกำลังน้อยสติค่อยดีขึ้นเพราะฉะนั้น พระนักปฏิบัติจึงชอบผ่อนอาหารอดอาหารกันเป็นจำนวนมากเพราะอันนี้ช่วยการตั้งสติความเพียรได้ดี แต่อันนี้เป็นเรื่องของอัตยาศัยข
ของแต่ละรายจะว่าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนก็ไม่ผิดเป็นคำบอกเล่าให้ไปพินิจพิจารณาตัวเองเท่านั้นเอง การพอดอาหารนี่ดี ร่างกายก็เบาแล้วการประกอบความเพียรตั้งสติดี สตินี่เป็นความจำเป็นทุกขั้นนะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาโอ้ยรำคาญนะอย่างเนี้ยพูดมันดังอยู่นี่เนี่ยมันพูดไปไม่ได้ล่ะจะพูดไปไหนล่ะมันกลัวตลอดพูดนี้มันไม่ออกมันออกนี่เดี๋ยวนี้นะเลยไม่ทราบว่ามันมานี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพูดไปอย่างนั้นแหละ ใครตั้งสติดี ผู้นั้นจะตั้งรากตั้งฐานได้เร็วสติเป็นของสำคัญ ถ้ามีสติติดแนบอยู่กับใจกิเลสจะไม่เกิดมันจะมีมากเพียงน้อยเท่าไหร่ดันขึ้นมาจนหัวอกจะแตกก็ตามแต่สติบังคับไว้สังขารนั่นเป็นสังขารของกิเลสสังขารของสมุทัยมันจะขึ้นไม่ได้อวิชชาตัวดันให้อยากคิดอยากฟังอยากรู้อยากเห็นอยากอยากตลอดเรียกว่าสมุทัยสังขารปรุงพอปรุงภาพเป็นกิเลสแล้วกลับมาเผาตัวเองทีนี้เมื่อสังขารปรุงไม่ได้เพราะสติทับหัวมันไว้กิเลสไม่เกิดมันจะหนาแน่นกระไรขนาดไหนมันก็อยู่ภายในออกไปได้ล่ะนี่ได้พิจารณาทุกอย่างได้ดำเนินมาแล้วจึงได้มาสอนหมู่เพื่อนเอาจนกระทั่งถือว่า ตั้งสตินี่คือลงใจแล้วนะมาการตั้งสติที่ตั้งลงว่าการตั้งสติติดอยู่กับกรรมบริกรรมในขั้นเริ่มต้นเพื่อรากฐานของใจ ต้องอาศัยสติลงใจแล้วว่าตั้งสติให้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมจะบริกรรมคำไรก็ตาม ตามแต่จริตนิสัยแต่สติให้ติดแนบอยู่นั้นแล้วกิเลสจะไม่เกิด มันจะมีมากขนาดไหนไม่เกิดกิเลสพอเผลอสติแผลบออกแล้วออกแล้วแต่ละกิเลสเกิดออกจากสังขารสังขารกับสัญญาสัญญาก็ออกไปได้ถ้าสังขารออกไปได้ทีนี้พอสังขารออกได้แล้วจะออกทุกอย่างทุกอย่างไปพร้อมๆกันเลยให้พากันสังเกตนะเรื่องกิเลสมันมีอยู่ภายในใจทางออกของมันคือสังขารเป็นสำคัญ อวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นแหละดันออกมาพอมันปรุงแผลบเป็นไฟกองหนึ่งขึ้นมาแล้วปรุงต่อไปถุงต่อไปเป็นสร้างกองควรไฟเผาออกตัวเองหาขอบสงบไม่ได้นะถ้าสังขารไม่เกิดขึ้นไม่ได้สติติดแนบอยู่จิตใจจะค่อยสงบเย็นสงบเย็นเพราะการปรุงไม่ให้ปรุงให้ปรุงแต่งานของธรรมคือเช่นพุทโธไปต้นนะใครชอบคำใดก็ให้เอาคำนั้นมาเป็นงานของธรรม บังคับจิตให้อยู่กับงานอันนั้นสติให้ดีไม่ละ แล้วจิตจะค่อยสงบลงไปสงบลงไปจนเย็นไปหมดในร่าง ในจิตใจของเราเพราะกิเลสเกิดไม่ได้สติยิ่งแน่นหนามั่นคงความดันของกิเลสคือสังขารมันดันขึ้นมาอยากที่จะฟูงค่อยเบาลงความสงบเย็นใจนี้ค่อยเย็นขึ้นมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นนั่นแหละกิจสังต่อไปก็ตั้งรากฐานคือความสงบเย็นใจได้จากนั้นไปก็เป็นสมาธิสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจ ต่างสวัสดิ์เมื่อเป็นสมาธิแล้วความคิดความปรุงก็จางไปจนกระทั่งว่าคิดปรุงขึ้นมารำคาญมีแต่ความรู้เด่นอยู่อันเดียวด้วยสมาธิเท่านั้นอยู่ที่ไหนอยู่ได้สบายนี่จิตเป็นสมาธิสังขารปรุงรำคาญไม่อยากปรุงเพราะฉะนั้นจึงติดสมาธิผู้มีจิตแน่นหนามั่นคงในสมาธินี้ติดเพราะมันทำให้เพลินนั่งอยู่เวลากี่
ชั่วโมงก็ตามมันเหมือนหัวต่อคือจิตมันแน่วอยู่อย่างนั้นตลอดไปล่ะคิดปรุงอะไรขึ้นมาลำคาญมาอยากคิดอยากปรุงนี่แหละเข้าไปหนักเข้าหนักเข้าก็ติดสมาธิไม่ออกทางด้านปัญญา การพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าเป็นการรบกวนใจปัญญาคือออกทำงานสมาธิทำให้ขี้เกียจไม่อยากออกทำงานทางด้านปัญญาทีนี้ปัญญาก็ไม่เกิดติดอยู่สมาธิจิตจนวันตายถ้าไม่ออกลากจิตสมาธินี้ออกทางด้านปัญญานะ ทางด้านปัญญานี้ต้องพาคิดเพราะจิตมีความแน่นหนามั่นคงแล้วไม่อยากคิดอยากปรุงมันเป็นงานว่างั้นแต่ขี้เกียจคิดปรุงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอะไรขี้เกียจอยู่เฉยๆนั่นนะรู้แน่วอยู่ภายในใจมันสบายนี่แหละนักภาวนามาติดสมาธิก้าวไปออกถ้าติดสมาธิแล้วไม่มีทางก้าวออกต้องดึงออกเมื่อจิตมีสงบพอสงบในขั้นใดพอเป็นไปแล้วให้ออกทางด้านปัญญาตามกาลเวลาที่จะควรออกปัญญาตามกาลเวลาที่จะเข้าสู่สมาธิพักจิตใจอย่างนั้นนะพิจารณาคำว่า ปัญญานี้เอากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าประทานให้ขึ้นเจสาโลมานะขาสันตาตะโจครอบบทในสกลกายเราพิจารณานี้แล้วแต่เราชอบกรรมฐานใดเจสาโลมาผมขนเล็บฟันหนังนั่นเราจะชอบเราชอบอะไรก็พิจารณามันจะลุกตามมาไปบทนั่นแหละท่านสอนได้เพียงสารานพอถึงหนังท่านหยุดเพราะหนังเป็นสำคัญหุ้มห่อสัตว์บุคคลไว้ให้ ลืมเนื้อลืมตัวลืมเขาลืมเรากลายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไปหมดเพราะหนังนี่หุ้มห่อพอพิจารณาไปถึงหนังถลกหนังออกแล้วไปยังไงคนเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์อะไรก็ตามมีความน่าดูที่สวยงามที่ตรงไหน ไม่มีนั่นท่านให้พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาแยกออกตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไล่ไปหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาคลี่คลายดูให้ดีนี่เรียกว่าปัญญามันพิจารณาปัญญาออกแล้วจะสว่างสวัยกว้างขวางไปมากเพียงสมาธิไม่กว้างมีแต่ความสงบใจเท่านั้นอยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่ง หาความแยบคายกว่านั้นไม่มี แต่พอทางด้านปัญญาแล้วความแยบคายออกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดที่แรกก็พิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาร่างกายจน มีความชำนิชำนาญพิกำหนดให้เป็นยังไงเป็นไปตามต้องการ ให้แตกเข้าจักรจายต่อหน้าต่อตากำหนดเมื่อไรได้ทางด้านทางนั้นนี่เรียกว่าปัญญามีความคล่องแคล่วนะพิจารณาส่วนนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังโคตรอยู่ในร่างกายของเขาของเราภายนอกภายในเป็นกรรมฐานด้วยกันนั่นแหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนั้นเมื่อปัญญาออกแล้วจะเป็นการถอนกิเลสลำพังสมาธิไม่ได้ถอนกิเลสเพียงตีกิเลสให้สงบตัวเข้ามาเท่านั้นปัญญาต่างหากที่ที่กลายไปฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาตั้งแต่ส่วนยากจนกระทั่งที่สุดยอดไม่เหนืออำนาจของปัญญาไปได้เลยจึงต้องพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะการพิจารณาไม่หยุดไปถอยและให้พักในสมาธิถึงไม่อยากพักต้องพักมีแต่เห็นแต่ผลได้ได้แล้วได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะเป็นจะตายไม่คำนึงไม่ได้นะถึงได้ก็ได้แต่กำลังวังชาหมดไปสิ้นไปอ่อนเพลียลงต้องเข้าพักสมาธิฉันสมาธิเป็นที่พักจิตพักนอนก็ได้พักสมาธิก็ได้พักสมาธินี่ด้วยเรียกว่าพักจิตโดยตรงไม่คิดให้ปรุงกับเรื่องอะไรเข้าสมาธิแล้วจิตแน่วเหมือนถอดเชือกถอดหนามทีนี้พอสมาธิมีกำลังแล้วถอยทางด้านปัญญามันจะพุ่งของมันเลยละ ให้พากันจำมาแล้ววันนี้ผมเทศยากมากนะเดี๋ยวนี้พูดนี้ออกทางหูทั้งสองทางนะผมฝืนพูดเฉยๆนะเหมือนว่า
ป่าที่จะไม่มีคำนี้มีจะอยู่ในดังนี้ในภาคพิจารณาการปฏิบัติเรื่องพอมีความสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์อารมณ์คิดนู้นคิดนี่นะจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตสงบจิตเป็นสมาธิแล้วจากนั้นให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญา เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาพอมันเข้าใจเหตุผลทุกอย่างแล้วมันจะเพลินเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมกลางวันกลางคืนลืมหลับลืมนอนนะปัญญาเพลินให้หักเข้ามาเวลามันเพลินเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางหัวอกนี่แหละเหน็ดเหนื่อยมากแต่จิตมันไม่ถอยมันหมุนติ้วติ้วกับการพิจารณาเพื่อฆ่ากิเลสถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเราเหน็ดเหนื่อยเวลาให้พักเข้ามาสู่สมาธิซะก่อนพักไปให้คิดให้ปรุงทางด้านปัญญาให้เข้าสู่สมาธิมีอารมณ์อันเดียวพอสมาธิมีกำลังแล้วถอยออกมาก็พุ่งทางด้านปัญญาเลยยิ่งเป็นปัญญาขั้นสูงเลยแล้วเห็นสมาธิ เป็นภัยไปหมดเลยนะปัญญาต่างหากแก้กิเลสสมาธิไม่แก้นั่นเอาแล้วนะสมาธิตีตะล่อมเพื่อเอากำลังทางด้านปัญญา พอถอนอย่างนี้แล้วก็ออกทางด้านปัญญาพิจารณาเอาธาตุเอาขันธ์นี่นะอสุภะอสุภังสุขขังอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นทางเดินพิจารณา ตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเอาความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วเป็นประมาณนะที่ร่างกายเวลาพิจารณาพอตัวแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันไม่ใช่จะพิจารณาคล่องแคล่วเท่าไหร่จะพิจารณาตลอดไม่ใช่นะจิตเป็นคล่องจากคล่องแคล่วไปแล้วมันพอตัวมันปล่อยทางเรื่องร่างกายรูปธรรมมันปล่อยอิ่มตัวปล่อยไม่เอาล่ะที่จากนั้นมันจะก้าวเข้าสู่นามธรรมพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยทางรูปธรรมนี้ก็บ้างเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยนี่เรียกว่าจิตปล่อยร่างกายพอตัวแล้วปล่อยเองหากรู้ทุกคนพอพิจารณาถึงขั้นมันอิ่มแล้วมันก็ปล่อยแล้วก็เดินทางนามธรรมพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่คิดปรุงจากใจของเราดีล่ะเกิดดับสัญญาอารมณ์จะเกิดจากใจทีนี้ให้พากันพิจารณาอย่างนี้เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วให้พักจิตพักเข้าสู่สมาธิสมาธิเป็นเรือนพักของใจที่ทำงานทางด้านปัญญาอ่อนเพียรลงแล้วต้องเข้าพักทางสมาธินี่อย่าปล่อยล่ะอันนี้เป็นงานสม่ำเสมอทางด้านปัญญาเวลามันออกมากๆแล้วมันจะไม่สนใจพักนะมันเพลินทั้งวันทั้งคืนบางคืนนอนไม่หลับมันเพลินตลอดเพลินในการฆ่ากิเลสเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นไปเองหมุนติ้วตลอดถึงอย่างนั้นก็ตามมันมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้ให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิพักเสียพักในสมาธิพอพักสมาธิแล้วจิตจะมีความมีกำลังวังชาสงบเย็นทีเดียวพอมีกำลังแล้วออกทางด้านปัญญาเนี่ยคล่องตัวให้พากันพิจารณาอย่างนี้นะวันนี้ผมเทศยากมากนะผมฝืนตอนนั้นนี่นะเดี๋ยวนี้ออกทางนี้แหละตลอดเวลาไม่ทราบว่าจะพูดไปอะไร การประชุมพระก็ไม่มีเวลาจะประชุมแม้แต่วันนี้เป็นวันจำเป็นที่สุดแล้วที่จะประชุมแล้วเทศนาว่าการให้พระให้ผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจมันก็ไปไม่สะดวกอย่างนี้ละ หูเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวนี้นะปากไม่ได้ทำงานนะพอพูดคำใดนี้ออกทางหูทำงานแทนไม่ทราบมันเข้าอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะลำบากเทศยากมากนะ ท่านทั้งหลายจดจำเอาเทศจะยอบอย่างเท่านี้แหละเทศมากคนนี้ไม่ไหวอ่ะธาตุขันเวลานี้อ่อนเต็มทีมีแต่หูทำงานโหพูดคำไหนออกทางหูเราหมดหัวดิมีแต่เสียงกลางวานไปด้วยกันหมดเสียงอัดเสียงจำที่จะออกมานี้แทบไม่มีนะให้พากันจำเอาเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านี้แล้วนะเอาละก็เทศลำบากมากแล้วมีอะไรอีกล่ะที่นั่น
มีอะไรอยู่ไหมที่จะพูดกันมีไหมนะไม่มีโอ้ลำบากโอ้ยเพียในหัวอกถ้าจำเป็นก็เท่านั้นแหละเวลาเท่าเดี๋ยวมันได้ยินไหมมันออกใครได้ยินไหมได้ยินอยู่เลยนี่ที่ที่ถามมันนี่คือว่าเวลาเทศมันออกนี่นะมันไม่ได้ออกนี่นะเหมือนว่าทางนี้ไม่มีออกทางนี้ทั้งหมดเลยเสียงออกหูทั้งสองเลยมันกังวานอยู่ในสมองในหูเนี่ยมันไม่มาออกพวกอยู่ข้างในพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะอย่าอยู่เด่นๆด้านๆ นะอะไรที่ขวางต่อวัดต่อว่าต่ออัดต่อธรรมอย่าเอานำเข้ามาเช่นเก้าอี้เก้าแอร์มันเอาใครเอามาเก้าโอ้เก้าอี้นั่นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยเก้าอี้เหรอเราอยากถามว่างั้นนะตรัสรู้ด้วยฟูกตรัสรู้ด้วยสู้ด้วยหมอนที่หลับที่นอนสวยๆงามๆนอนก็คอกตะวันเที่ยงมันก็ไม่ตื่นนั่นเหรอเป็นของดีของดีไปที่ไหนมีแต่เรื่องร่างกายล่ะออกล่าความสุขเพื่อกายเพื่อกายเพื่อกายความสุขเพื่อหัวใจไม่ยังมีนะทำอะไรมีแต่เรื่องวัตถุออกหน้าออกหน้าเราสลดสังเวชนะตีขวางเอาไว้ขนาดไหนมันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาทำท่านพอดีท่านไม่ได้ยุ่งกับสิ่งภายนอกเอามาปนปลือหาอะไรร่างกายที่นอนหมอนมุ้งที่อยู่ที่กินอะไรให้ดีหมดกับร่างกายแต่ใจจะเป็นยังไงไม่สนใจนี่นะเสียตรงนี้นะผู้ปฏิบัติส่วนโลกไม่ต้องพูดแหละเขามีอย่างนั้นเป็นพื้นฐานของเขาส่วนธรรมผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรจะเอาวัตถุต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของธาตุของฐานของร่างกายเข้ามาเหยียบธรรมกายนอนหลับสบายดีอะไรก็ดีก็ดีก็ดีนี่แกที่นี่เห็นเมื่อวานใครเอาเก้าอี้หวายเก้าอี้ไว้มันเราบอกให้เอาปลาเข้าปลาเนี่ยยังยังอยู่นั่นจะเอาไปไหนเอาไปซะหรือจะไปเผาไฟกับเผาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็จริงแล้วนี่แล้วนี้ไม่มีค่านะเป็นภัยต่อการภาวนาให้ลืมเนื้อลืมตัวการเป็นอยู่หลับนอนสะดวกสบายเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจนักภาวนาวัดนี้จึงไม่มีเก้าอี้เก้าแอ่เอาวะหาอะไรท่านอยู่พอเป็นสภาพของท่านพอดีพอดีนี่เหมาะแล้วเป็นธรรมแล้วมีค่ามากแล้วสิ่งนั้นมีค่าอะไรจะมาเหยียบธรรมต่างหากอะไรก็สะดวกกายสะดวกกายหาเข้ามาปนปื้อล้นวัดล้นว่าอันสิ่งที่ไม่เป็นท่านั่นนะที่สิ่งส่งเสริมกิเลสนะมันขนเข้ามาขนเข้ามามองไม่ทันนะวัดด้วยประการมันล้นเข้ามาตีออกตีออกเอามาต่อหน้าให้เอากลับคืนต่อหน้าไม่เอาเช่นพวกเก้าอี้พวกโต๊ะพวกอะไรที่นอนหมอนมุ้งฟูกอะไรที่ว่าสวยๆงามๆดีๆให้ป่าเขาป่าเราบอกนี่เลยนี่แหละพวกข้าศึกของธรรมคือเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่สนใจอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนหลับที่ไหนได้กินยังไงกินได้หมดใช้อะไรใช้ได้หมดนี่คือผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านถือธรรมเป็นหลักเกณฑ์สิ่งนั้นเป็นที่ค่าศึกต่างหากนะถ้ามันปนปื้อมากๆเข้ามาแล้วหมดเรื่องทางด้านจิตใจจะไม่มี มันแฝงเข้ามาแฝงเข้ามานะนี่น่าทุเรศนะนี่พยายามกั้นกลางเอาไว้มันก็ล้นเข้ามาล้นเข้ามาส่วนมากมันจะทำเป็นการก่อการสร้างอยู่นั่นอยู่นี่จะทำเวลาเราไม่อยู่เวลาเราอยู่มันทำไม่ได้แล้วผากมันแตกตีกระบาลเอาสิอะไรมันเลิศที่ก่อนทำดูหัวใจให้ดีสิดูหัวใจตลอดเวลาสติฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปตัวมันยุ่งอยู่ที่หัวใจพอตัวยุ่งขาดสบายบทแล้วอยู่ไหนสบายบทไม่ได้ยุ่งนะได้อะไรกินอะไรสบายหมดนอนยังไงสบายบททำท่านเป็นอย่างนั้นนะไอ้ไม่พอไม่พอบีแต่กิเลสทั้งนั้นล่ะอันนั้นก็ไม่พอนี่ไม่พออันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีดีเรื่องกิเลสเรื่องธรรมไม่เห็นว่าเลยปนปื้อเหลือเกินเรื่องร่างกายเนี่ยอยากให้ดีให้ดีทุกอย่างให้อย
ยู่สะดวกสบายร่างกายหัวใจเป็นไฟกิเลสเผาอยู่นั้นทำไมไม่ดูนั่นละท่านผู้ปฏิบัติเห็นใบศีลแปดท่านแสดงไว้ว่าอุจจาสยานมหาสยานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามไม่ให้ที่ไม่ให้หลับให้นอนที่นอนอันสูงและใหญ่ภายในยัดโดยนู่นแต่สำลีเห็นไหมนั่นมันหมูนอนนอนอย่างนั้นถ้าผู้มีศีลมีธรรมนอนไม่นอนอย่างนั้นนอนแบบผู้มีศีลมีธรรมสบายหมดไอ้พวกหมูนอนหานอนอย่างนั้นนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มันทำเป็นความเพลินเห็นการหลับการนอนดีกว่าทำไปบททำเลยก้าวไปออกอะไรก็เพื่อกายเพื่อกายอยู่ดีกินดีหลับนอนดีส่วนไฟเผาหัวใจอยู่นั้นมันไม่สนใจนี่ละมันน่าทุเรศนะนี่ปฏิบัติมาไม่พูดเฉยๆละ มันไปอยู่ในใจนี่ละมันคุ้นกับอะไรโลกนี้ดูอะไรปั๊บปั๊บมันจับปุ๊บทะลุไปเลยทะเลยต่างเป็นเหมือนคนใบ้เฉยพูดออกไปนี่เขาดีไม่ดีเขาหาว่าบ้าพูดออกไปเป็นบ้าประโยชน์เขาจะโกยโทษใส่เขาทั้งที่ทางนี้เป็นธรรมเขารับธรรมอะไรรับแล้วแต่โทษก็เป็นโทษไปหมดจึงหูหนวกตาบอดเป็นเหมือนคนใบ้ไปที่ไหนดูเอาดูเอาเนี่ยอยู่ในวงวัดเขาแล้วควรจะพูดเราก็พูดนะสิไม่พูดอะไรไงเรารับผิดชอบทั่วทั้งวัดเราต้องเนี่ยต้องอย่าเห็นวัตถุดีกว่าธรรมนะอยู่ยังไงอยู่ได้หาอย่ามาหามาปนปื้อในร่างกายปนปื้อหาอะไรไม่มีในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปนปื้อส่วนร่างกายที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินที่อะไรให้ดูหลาฟูฟ้าไม่มีในธรรมมีแต่กิเลสแฝงขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นใหญ่เวลานี้อะไรจะไม่ดูหลาไม่ใช่ธรรมแล้วเดี๋ยวนี้นั่นแหละกิเลสเวลามันรู้หลาขึ้นมามากมันเหยียบหัวธรรมปฏิเสธธรรมว่าไม่มีไม่ใช่ธรรมสิ่งที่เป็นธรรมคือกิเลสทั้งกองอะไรจิตปนปื้อกันแต่เรื่องกิเลสร่างกายนี้แหมทะนุถนอมเอามากทีเดียวไม่ให้อะไรแตะได้ การอยู่ก็อันนี้ไม่อร่อยอันนั้นไม่อร่อยหามาให้อร่อยให้อร่อยลิ้นอร่อยปากทำเผ็ดร้อนขนาดไหนกิเลสเผาอยู่นะมันไม่ดูนะการอยู่การกินการหลับการนอนให้ปนปื้อกันให้พอให้พอมีแต่เรื่องกิเลสทางนั้นพูดแล้วสลดสังเวชนะผู้ที่มีประสงค์ทำในใจถ้าไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งมีทำภายในใจตั้งแต่ความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วท่านจะปัดหมดสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งถึงขั้นพอดีอะไรขัดกับธรรมรู้หมดเมื่อทำเป็นของพอดีพอดีอย่างเลิศเลยนะไม่ใช่พอดีธรรมดามันมาขัดกับทำอะไรเลยปัดออกทันทีอันนี้โลกไอ้สิ่งที่ขวางทำนะโลกชอบพอเป็นโลกกิเลสชอบอย่างนั้นเรื่องธรรมกิเลสไม่ชอบผู้ปฏิบัติธรรมก็หลงกลในกิเลสไม่พาชอบก็ไม่ชอบอยู่ในปนปื้อแต่เรื่องร่างกายปนปื้อเหลือประมาณจิตใจแห้งผางผากเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของด้วยการชำระสสารจิตกิเลสที่อยู่ในจิตให้เบาบางไปบ้างแต่เจ้าของไม่สนใจนี่นะ พากันพิจารณานะแค่ก็ยากลำบากเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะแก่แล้วพูดอย่างนี้เสียงมัน ลั่นออกข้างหูก็ทนเอาทนพูดให้ผู้ฟังทลายพิจารณา ใจนี้เลิศเลยสุดยอดจ้ะขออบรมให้ดีนะใจเดี๋ยวนี้ถูกเหยียบย่ำทำลายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสมีแต่กิเลสเลิศเลยในหัวใจสัตว์หลงไปตามกิเลสไม่มีใครได้รู้เนื้อรู้ทุกตัวนะท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านถ้าจะพูดภาษาโลกท่านหัวเราะวัจคำหัวเราะโลกที่มันเป็นบ้ากันทั่วโลกดินแดนจะทำจะไปว่าอะไรทำจะไปกระทบกระเทือนใครรู้เหมือนไม่รู้เห็นไม่เห็นเฉยอยู่งั้นนะถ้าใครเข้ามาเกี่ยวข้องควรจะนำสั่งสอนหนักเบาบางน้อยถ้าก็สอนไปถ้าใครไม่มาเกี่ยวท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านพอแล้วในธรรมพอธรรมนี่ในหัวใจแล้วพากันตั้งใจปฏิบัตินะ อย่าปนปื้อในร่างกายไปที่ใดปนปื้อเหลือประมาณอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีก็แล้วนะมาอันนี้เจ้าโลกเขามาเหยียบหัวธรรมนะเอาเรื่อง
วัตถุภายนอกเข้ามาเหยียบหัวธรรมนะต่อไปนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วเห็นอยู่แล้วนะจะเอาวัตถุเรื่องของกิเลสมาเหยียบหัวผู้ปฏิบัติธรรมให้แหลกเหลวไปตามๆกันหมดนะให้พระกระจำโอ้เลอะเทอะมากวัดป่าบ้านตาดเวลานี้เลอะเทอะมากที่สุดสำหรับพระเราก็ไม่ได้เต้าตีท่านท่านดีตลอดพระล่ะส่วนทั้งด้านอีกนั่นที่มาจากแบบอะไรโลกไหนต่อโลกไหนทิศใหญ่ทางใดทิศใดไม่รู้เข้ามาผสมกันทั้งตดทั้งขี่ผสมกันแล้วก็เป็นส่วนเป็นฐานหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีนะอยู่ยังไงบ้างไรมาอยู่บ้างกินมานอนเฉยๆก็มีเยอะอยู่ในนั้นนะมันไม่สนใจได้อัตใจถามนะอีกจากนั้นมันทะเลาะกันก็มีนั่นแต่มันไม่ได้แสดงมาถึงเราเพราะเหตุไรถ้าแสดงมาถึงเราเรื่องทะเลาะแล้วจะได้ออกทันทีไม่เราไม่ชำระ ถ้าลงได้ทะเลาะกันแล้วขั้นนี้ขั้นสุดยอดแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วตัดทันทีออกทันทีเพราะมันจึงไม่กล้ามาแสดงให้เราเห็นนะสิเห็นก็เอาจริงเอาจังนี่เอาละวันนี้พอนะพอสมควรแล้วเอาพระก็เลิกกันก็เลิกกันได้แล้วเหนื่อยอ่ะนี่ออกหูพูดอะไรออกหูมีอะไรอีกล่ะแล้วดร.โคก็จะแนะนำยังไงก็ให้นำนะดร.โคก็มีเท่านั้นเอากราบอ่ะ